็เอกชนอีกแล้วอีพีนี้เราจะพากันมาที่แกรนด์แคนยอนชลบุรีสวัสดีครับผมเต้ครับผมกล้องที่ใช้ก็ Canon EOS R กับเลนส์ 51.8 กับ 2405 F4 ลักขณาค่ะหรือว่าเรียกว่าลูกขนาดก็ได้ก็วันนี้มากับกล้องตัว 5D Mark P กับ 51.4ลาสต้านะครับวันนี้ก็มาออกทริปนะครับพร้อมกับนี่ครับเฉาตัวครับฟูจิ X-Pro 1นะครับพร้อมกับเลนส์คิดนะครับ 18F2 นะครับเก่งชัตเตอร์เคครับมากับ Canon 750D เลนส์ Sigma 18-35 F1.8 ครับผมแล้วเราก็มีนางแบบกิติมาสักมา1คนนะครับขอเชิญน้องเบียร์ครับมาในคอนเซ็ปต์แบบนั้นก็วันนี้เราได้น้องเบียร์มาเป็นนางแบบกิติมาสักของเทปชลบุรีของเรานะครับก็อย่างที่บอกเราจะมีทรงเลขาคณิตให้โลเคชันละ1รูปช่างภาพแต่ละคนสามารถเอาไปเพิ่มเอาไปตัดเอาไปแต่งอะไรก็ได้แต่ห้ามใส่อย่างอื่นนอกจากทรงเลขาคณิตมาโลเคชันแรกก็จะเป็นโลเคชันของผมไปดีกว่าไปโอเคก็สถานที่นี้จะให้ทุกคนใช้เลขาคณิตทรงกลมในแต่ละรูปที่จะเอามาเป็นโปรดักต์สุดท้ายอันนี้เป็นของผมก็จับเวลาหน่อยดูเพลินเขาดูเพลินเลยอ่ะหมดเวลาใช่ไหมเขาขี้โกงอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวกูจับเวลาบ้าง จับเวลาปุ๊บกูบอกเลย10 วิคนต่อไปจะเป็นใครไม่ได้ครับพี่เก่งฮะน่ากลัวครับคนนี้น่ากลัวแต่ว่าเทปที่แล้วมันอยู่ในสตูดิโอซึ่งพี่เก่งแกไม่ถนัดอันนี้เลยพาแกมาแบบข้างนอกแต่ให้ใช้กล้องอีกตัวนึงความท้าทายของเทปนี้คือไม่เคยใช้กล้องของกันและกันมาก่อนไม่เคยมาเจอโลเคชันนี้มาก่อนเราเลยรู้สึกว่ามันชาเลนจ์ยืนช่างภาพนะสองหนึ่งเวลารูปสวยเพียบเลยครับเนี่ยตัวต่อไปผมต้องเอาตัวนี้แหละไปเรดี้เฟิร์สแล้วกันมันไม่ป้ายยากเทปไหนมันก็ต้องป้ายยากับเทปนี้แหละได้ไหมคือน่าจะได้ค่ะตรงครับผมคนสุดท้ายแล้วก็เป็นพิต้านะครับไปครับ3 2 1ไปเวทีนี้เลยครับรู้เลยอ่ะว่าระหว่างช่างภาพกับนางแบบอ่ะอากาศร้อนๆแบบเนี้ยอะไรจะตายก่อนมาถึงโลเคชันที่2กดเดิมครับโลเคชันใครโลเคชันมันคนอื่นจะต้องใช้กล้องของเจ้าของโลเคชันด้วยโลนเนี้ยเราจะให้ทุกคนใส่กราฟิกที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเข้ามาในรูปทุกคนโอเคครับเจ้าของโลเคชันเริ่มเลยครับ
ไปให้เต้แล้วกันครับว่าจะไปถ่ายที่รางรถไฟครับด้วยความที่ว่าเราใช้สี่เหลี่ยมเป็นตัวองค์ประกอบเราว่าหาอะไรที่มันเป็นเส้นเล่าเรื่องน่าจะดีกว่าเข้าใจแล้วว่าการที่เขาโดนมาให้มาทำอย่างนี้เป็นยังไง3 2 1ทำเขาไปเยอะพอได้ใช้กล้องอื่นเนี่ยเป็นไงล่ะทีนี้บ่นใหญ่เลยดีๆเบียร์ดีโหดมากค่ะหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสองหนึ่งไปหมดเวลาทางรถไฟเราว่าการที่เราจะเล่าเรื่องเป็นเส้นๆน่ะมันจะน่าจะดีกว่าเพราะว่ารถไฟมันคือเปอร์สเปกทีฟที่มันเห็นชัดที่สุดอยู่แล้วครับผมแล้วคนต่อไปนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากตากับก็คงซ้ำๆของคนอื่นครับมั้งครับแบบสามสองหนึ่งหมดเวลาจ้าตอนนี้ลูกคณะก็มีเวลาเหมือนเดิม3นาทีในการถ่ายรูปทุกคนจะต้องใช้กล้องของลูกคณะท่านี้เราจะใส่รูปสามเหลี่ยมเข้าไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในภาพเพราะฉะนั้นแล้วจับเวลา3 2 1ไปลงไปดูเลยค่ะสองหนึ่งเดินลูกหมดเวลาจ้าใครเป็นคนต่อไปจ้าได้ชาวควยกำลังกินเลยสองหนึ่งหมดเวลาต่อไปครับก็จะเป็นชัตเตอร์เคครับมีโหลอยู่แล้วเก่งแบบใช่เขาจะเป็นคนที่มีความแข็งแต่ไม่ใช่ว่าถ่ายรูปแข็งนะหมายถึงว่าแข็งความแข็งแรงในรูปของเขาอ่ะพอดูเราก็จะมีแกนแกรน3 2 1หมดเวลาโอเคหนูรวบต่อไปก็คนสุดท้ายนะครับเต1หมดเวลาว้ายช่วยมากโลเคชันเนี้ยเราจะใช้สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็น
ส่วนหนึ่งในการประกอบของรูปภาพตรงนี้เป็นสถานที่ของพี่ต้าเราเลยจะต้องใช้กล้อง Fuji X4-1 ของพี่ต้าในการถ่ายนะครับผมถามจริงๆว่าชอบโลเคชั่นของใครบ้างพี่ต้านะตรงภูเขาเนี่ยตอนนั้นช่วงแสงมันดีมากเลยสวยที่สุดแล้วมั้ยใช่ชอบตรงนั้นเหมือนกันรู้สึกเหมือนแบบเล่นได้เยอะเพราะแสงมันพลาดแบบก็คล้ายๆกันครับแต่เพิ่มเติมคือได้ใช้กล้องตัวเองด้วยแล้วมันตรงกับโลเคชั่นที่ชอบพอดีมันก็เลยเป็นการคลิกเนาะชอบกล้องใครมากที่สุดคิดเยอะต้องคิดเยอะเลยไม่ต้องคิดเยอะ USR อย่างเดียวเปิดบินเลยดีกว่าถ้าแค่นั้นสนใจก็เป็นสปอนเซอร์ได้นะครับก็ได้แล้วโลเคชั่นน่ะมันก็มีเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปอะไรนะภูเขาหินเพราะว่ามันเล่นเรื่องแสงเงากับสีได้แบบว่าเด่นกว่ามันดูแบบตัวเบก็ชอบตรงนั้นแหละมันออกดูมาเท่มากๆอ่ะดูของทุกคนแล้วแอบดูแบบดูฝากช่องทางติดตาม2345คนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเทคช็อตตอนต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ผมเต้เดอะคัชชั่นและทีมงานเทคช็อตสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ